ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะโยจะพาเพื่อนๆไปขึ้นเขามัดซีกันครับเขามัดซีเนี่ยเป็นภูเขาเล็กๆนะที่อยู่บริเวณปากน้ำชุมพรนะครับผมก็บริเวณนั้นเนี่ยก็จะเห็นวิวทิวทัศน์งดงามมากนะแต่จริงๆแล้วว่าถ้าไปดูพระอาทิตย์ตกอ่ะหรือพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจะดีมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันเวลาประมาณ11โมงกว่าแล้วนะก็เดี๋ยวขึ้นไปชมวิวกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวโยจะไปรับประทานอาหารนะบนนั้นเนี่ยเขามีร้านอาหารด้วยนะก็รับประทานไปชมวิวกันนะครับเพื่อนๆอ่ะตามโยมาครับเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นนะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเจ้ารถจิ๋วคันนี้นะเจ้าโมจินะซูซูกิสเตอริโอนะครับผมวันนี้นะจะดูว่ามันขึ้นไปได้ไหมนะครับเพราะว่าทางขึ้นมันชันมากเลยนะครับเพื่อนๆก็ส่วนใหญ่เขาก็ใช้รถปกติกันนะฮะพวกอีโคคาร์รถคันเล็กเนี่ยก็วัดกันนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของเจ้าจิ๋วคันนี้นะครับเพื่อนๆโอเคตามโยมาครับผมเอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าโยเนี่ยนะอยู่ระหว่างทางขึ้นแล้วนะครับเป็นทางขึ้นเขามัดซีนะครับเพื่อนๆโอเคครับเดี๋ยวโยนะจะขึ้นแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับเอาละนะครับมันจะวนงงๆนิดๆนะเพื่อนๆนะโอเคครับเพื่อนๆจะเห็นป้ายนะตัวใหญ่มากเลยจุดชมวิวเขามัดซีนะเพื่อนๆโอ้ยไม่รู้นะในกล้องเนี่ยเห็นว่ามันชันขนาดไหนนะแต่ว่าส่วนตัวโยนะโยคิดว่าน่าจะประมาณเกือบ10องศาแล้วเพื่อนตอนนี้โยยังเข้าเกียร์ดีได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่เกียร์ L แล้วนะครับผมเดี๋ยวเข้าเกียร์ L ก่อนนะปึ๊ดโอ้โหเจ้าจิ๋วเราครับสู้เลยครับสู้โอ้ยเพื่อนๆไปแล้วครับไปเรื่อยๆแล้วครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี่ๆเพื่อนๆดูโค้งนี้นะดูโค้งนี้นะโอ้ยมันโคตรชันนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยตรงนี้โยว่ามากกว่า15องศาได้นะโอ้โหจุดนี้เอาเลยครับเจ้าจิ๋วครับโอ้ยจัดไปครับโอ้ยสบายสบายนะไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆบอกว่ารถเล็กเครื่องไม่ถึง 1,000 ซีซีขึ้นได้ไหมนี่ขึ้นมาให้ดูแล้วนะขึ้นมาให้ดูแล้วจัดไปครับนิ่มๆเลยนะคือน้องนี่รอบเดินอยู่ประมาณ 2,000 นิดๆเองนะเรียกว่าชิลๆเลยอ่ะโอ้โหจัดไปครับไอ้ยาขึ้นมาแล้วโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยโยก็มาอยู่ที่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นตรงที่พักตรงกลางนะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นนี่เลยเพื่อนๆจุดยอดเลยนะเขาเรียกว่าจุดสูงสุดนะของยอดเขามัดซีที่สำหรับดูวิวโอ้โหเพื่อนๆโอ้โหตอนนี้เอาไงดีโอ้โหโอ้โหตอนนี้เกียร์แอลนะตอนนี้รอบ 2,500 โอ้โหโอเคครับสบายสบายครับสบายสบายครับมันพึ่งเมื่อกี้นิดหนึ่งนะโอเคครับโอ้โหนี่คือตัวนี้ชันเลยตรงนี้เนี่ยโยคาดว่าประมาณ15องศาได้นะ15ถึง20องศาโดยประมาณนะหมายถึงความลาดเอียงนะครับเพื่อนโอเคครับตอนนี้นะเรานะมาถึงบริเวณที่จอดรถโอ้โหครับเพื่อนๆสูงอยู่พอสมควรเลยโอ้โหนี่พี่เขามองแล้วตกใจเปล่าเจ้าจิ๋วขึ้นมาได้โอเคครับเดี๋ยวโยนะกลับรถให้เรียบร้อยนะพร้อมเอาหน้าลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันครับพาเพื่อนๆมาดูจุดชมวิวเขามัดซีแห่งนี้นะครับเพื่อนๆครับ